เรื่องสามเศรษฐีดาบทกับเทวดาก็ในสมัยนั้นแลเมืองโกสัมพีมีเศรษฐีสามคนคือโคสกะเศรษฐีกุกุตะเศรษฐีปาวาริกะเศรษฐีเมื่อวัดสูปนายิกาใกล้เข้ามาเศรษฐีเหล่านั้น เห็นดาบทห้าร้มาจากหิมวันต์ตประเทศกำลังเที่ยวไปเพื่อพิกษาในพระนครก็เลื่อมใสจึงนิมนต์ให้นั่งให้ฉันให้รับปฏิญญาอยู่ในเรือนของพวกตนตลอดสี่เดือนและให้รับปฏิญญาเพื่อกลับมาอีกในฤดูฝนแล้วส่งไป จำเดิมแต่นั้นดาบททั้งหลายอยู่ในหิมวันตะประเทศตลอด8เดือนแล้วจึงมาอยู่ในสำนักของเศรษฐีเหล่านั้นตลอดสี่เดือนสมัยหนึ่งดาบทเหล่านั้นมาจากหิมวันตะประเทศเห็นต้นไรใหญ่ต้นหนึ่งจึงนั่งที่โคนต้นไรนั้นดาบทผู้เป็นหัวหน้า คิดว่าเทวดาผู้สิงอยู่ในต้นไม้นี้จะไม่ใช่เทวดาผู้ต่ำศักเทวราชผู้มีศักย์ใหญ่ทีเดียวพึ่งมีที่ต้นใส่นี้เป็นการดีหนอถ้าหากเทวราชนี้พึ่งให้น้ำควรดื่มแก่มูหรสีเทวราชนั้นได้ถวายน้ำดื่ม ดาบทคิดถึงน้ำอาบเทวราชก็ได้ถวายน้ำอาบต่อจากนั้นดาบทผู้เป็นหัวหน้าก็คิดถึงโภชนะเทวราชก็ถวายโภชนะลำดับนั้นดาบทนั้นได้มีความปริวิตกนี้ว่าเทวราชนี้ให้ทุกสิ่งที่เราคิดแล้วเออหนอ เราเพิงเห็นเทวราชนั้นเทวราชนั้นได้ช่ำแรกลำต้นไม้แสดงตนดาบททั้งหลายถามเทวราชนั้นว่าท่านเทวราชท่านมีสมบัติมากสมบัตินี้ท่านได้แล้วเพราะทำกรรมอะไรเนาะเทวราชกล่าวว่า ขออย่าซักถามเลยเพระผู้เป็นเจ้าจงบอกมาเถิดท่านเทวราชเทวราชนั้นละอายอยู่เพราะกรรมที่ตนทำไว้เป็นกรรมเล็กน้อยจึงไม่กล้าจะบอกแต่เมื่อถูกดาบทเหล่านั้นเ้าซีบ่อยๆก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงฟัง ดังนี้แล้วจึงเล่าประวัติเทวราชเทวราชนั้นเป็นคนเข็นใจคนหนึ่งเที่ยวหางานจ้างอยู่เขาได้งานจ้างในเรือนของท่านอนาธบินทิกะเศรษฐีก็อาศัยการงานนั้นเลี้ยงชีวิตต่อมาเมื่อถึงวันอุโบสถวันหนึ่ง ท่านอนาธบินทิกะเศรษฐีมาจากวิหารแล้วถามว่าในวันนี้ใครๆได้บอกความเป็นวันอุโบสถแก่ลูกจ้างคนนั้นแล้วหรือคนในบ้านตอบว่าข้าแต่นายยังไม่ได้บอกถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าจงหุงหาอาหารไว้สำหรับเขาคราวนั้น คนเหล่านั้นก็หุงข้าวสารกอบหนึ่งสำหรับชายนั้นชายนั้นทำงานในป่าตลอดวันนั้นมาในเวลาเย็นคนเหล่านั้นคดข้าวให้เขาก็ยังไม่บริโภคทันทีด้วยคิดว่าเราหิวแล้วในวันอื่นๆความโกลาหลใหญ่ย่อมมีในเรือนนี้ว่าขอท่านจงให้ข้าว ขอท่านจงให้แกงขอท่านจงให้กับแต่ในวันนี้ทุกคนเป็นผู้เงียบเสียงนอนแล้วได้เตรียมอาหารไว้เพื่อเราเพียงคนเดียวเท่านั้นนี้เป็นอย่างไรหนอเขาจึงถามว่าคนที่เหลือบริโภคแล้วหรือคนทั้งหลายตอบว่าไม่บริโภคพ่อ เพราะเหตุไรในเรือนนี้เขาไม่ห่วงอาหารในเย็นวันอุโบสถทั้งหลายคนทุกคนย่อมเป็นผู้รักษาอุโบสถโดยที่สุดเด็กแม้ผู้ยังดื่มนมท่านมหาเศรษฐีก็ให้บ้วนปากให้ใส่ของมีรสหวานสี่ชนิดคือเนยใสเนยข้นน้ำพึ่งน้ำอ้อยลงในปากทำให้เป็นผู้รักษาอุโบสถแล้ว เมื่อประทีพซึ่งรักคนด้วยน้ำหอมสว่างอยู่เด็กเล็กและเด็กใหญ่ทั้งหลายไปสู่ที่นอนแล้วย่อมสาธยายอาการ32แต่ว่าพวกเรามิได้ทำสติไว้เพื่อจะบอกความที่วันนี้เป็นวันอุโบสถแก่ท่านเพราะเหตุน,นั้นพวกเราจึงหุงข้าวไว้เพื่อท่านคนเดียวท่านจงรับประทานอาหารนั้นเถิด ถ้าการที่เราเป็นผู้รักษาอุโบสถในบัดนี้ย่อมควรไซแม้เราก็พึงเป็นผู้รักษาอุโบส,เสถเศรษฐีย่อมรู้เรื่องนี้ถ้าเช่นนั้นขอพวกท่านจงถามเศรษฐีนั้นคนเหล่านั้นไปถามเศรษฐีแล้วเศรษฐีกล่าวอย่างนี้ว่าชายนั้นไม่บริโภคในบัดนี้บ้วนปากแล้ว อธิษฐานองค์อุโบสถทั้งหลายจะได้อุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งฝ่ายคนรับจ้างฟังคำนั้นได้กระทำตามนั้นในคืนนั้นเขาหิวโหวยเพราะทำงานตลอดทั้งวันหลงได้กำเริบเขาเอาเชือกผูกท้องจับที่ปลายเชือกแล้วกลิ้งเกลือกอยู่ เศรษฐีสดับประพฤติเหตุเช่นนั้นจึงให้คนเอาของมีรสหวานสี่ชนิดไปสู่เรือนของชายนั้นพร้อมกับตนแล้วถามว่าเป็นอย่างไรพ่อเขากล่าวตอบว่านายลมกำเริบแก่ข้าพเจ้าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงลุกขึ้นเคี้ยวกินเพศสัตว์นี้ นายแม้ท่านทั้งหลายรับประทานแล้วหรือความไม่สบายของพวกเราไม่มีเจ้าเคี้ยวกินเถิดนายข้าพเจ้าไม่อาจทำอุโบสถกรรมให้บริบูรณ์แต่อุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งของข้าพเจ้าขออย่าได้บกพร่องเลยดังนี้แล้วก็ไม่ปรารถนาจะเคี้ยวกิน แม้เศรษฐีจะกล่าวอยู่ว่าอย่าทำอย่างนี้เลยพ่อเขาก็ไม่ปรารถนาจะกินเมื่ออรุณขึ้นเขาได้เสียชีวิตแล้วไปเกิดเป็นเทวดาที่ต้นไ่นั้นเพราะเหตุนั้นเทวดานั้นครั้นกล่าวเนื้อความนี้แล้วจึงกล่าวว่า เศรษฐีนั้นเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเรานับถือพระธรรมว่าเป็นของเรานับถือพระสงฆ์ว่าเป็นของเราข้าพเจ้าได้สมบัติเหล่านี้เพราะผลของการรักษาอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งนั้นดาบทเลื่อมใสออกบวชด,ดาบทห้าร้อย พอฟังคำว่าพระพุทธเจ้าก็ลุกขึ้นประคองอัญชลีต่อเทวราชกล่าวว่าท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วให้เทวราชนั้นปฏิญญาสามครั้งว่าข้าพเจ้าพูดว่าพระพุทธเจ้าดาบดได้เปล่งอุทานว่า แม้เสียงกึกล่องนี้แหละก็หาได้ยากในโลกท่านเทวดาพวกเราเป็นผู้อันท่านให้ได้ฟังเสียงที่ยังมิได้เคยฟังแล้วในแสนกันเป็นอนเนกลำดับนั้นพวกดาบทที่เป็นลูกศิษย์ได้กล่าวคำนี้กับอาจารย์ว่าถ้าเช่นนั้นพวกเราจงพากันไปสู่สำนัก ของพระศาสดาพ่อทั้งหลายเศรษฐีสามท่านเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกเราพรุ่งนี้พวกเรารับพิษสาในที่อยู่ของเศรษฐีเหล่านั้นบอกแม้แก่เศรษฐีเหล่านั้นแล้วจึงจากไปพ่อทั้งหลายพวกพ่อจงยับยั้งอยู่ก่อน ดาบทเหล่านั้นยับยั้งอยู่แล้วในวันรุ่งขึ้นพวกเศรษฐีเตรียมข้าวยาคูและพัดแล้วปูอาสนะไว้ด้วยรู้ว่าวันนี้เป็นวันมาของพวกดาบทพวกเศรษฐีทำการต้อนรับดาบทเหล่านั้นเชิญไปสู่ที่อยู่ให้นั่งแล้วได้ถวายพิกษาดาบทเหล่านั้น ทำพัตกิจเสร็จแล้วกล่าวว่าท่านมหาเศรษฐีทั้งหลายพวกเราจักไปเศรษฐีถามว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายรับปฏิญญาของพวกข้าพเจ้าตลอดสี่เดือนซึ่งมีในฤดูฝนแล้วมิใช่หรือบัดนี้พวกท่านจักไปไหน ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระธรรมก็เกิดขึ้นแล้วพระสงฆ์ก็เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจะไปสู่สำนักของพระาศาสดาก็การไปสู่สำนักของพระาศาสดาองค์นั้นควรแก่ท่านทั้งหลายเท่านั้นหรือ แม้คนเหล่าอื่นก็ควรไม่ห้ามผู้มีอายุท่านผู้เจริญถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงรอก่อนแม้พวกข้าพเจ้าทำการตระเตรียมแล้วก็จะไปเมื่อท่านทั้งหลายทำการตระเตรียมอยู่ความเนิ่นช้าย่อมมีแก่พวกเรา พวกเราจะไปก่อนท่านทั้งหลายพึงมาข้างหลังดังนี้แล้วก็ไปก่อนดาบทเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวชมเชยถวายบังคมแล้วนั่งณส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระาศาสดาตรัสอนุปุพพิกถาแสดงธรรมแก่ดาบทเหล่านั้น ในที่สุดแห่งเทศนาดาบททั้งปวงบรรล,ลุพระอรหันตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายแล้วทูลขอบรรพชาพวกท่านได้เป็นผู้ทรงบาทและจีวรอ,อันสำเร็จด้วยฤทธิ์ดุจพระเทระมีพรรษาตั้งหนึ่งร้อยในลำดับแห่งพระดำรัสว่าท่านทั้งหลาย จงเป็นภิกษุมาเถิดสามเศรษฐีสร้างวิหารเศรษฐีทั้งสามจัดเกวียนคนละห้าร้อยเล่มบรรทุกเครื่องอุปกรณ์แก่ทานมีผ้าเครื่องนุ่งห่มเนยใสยน้ำพึง่งและน้ำอ้อยเป็นต้นไปถึงเมืองสาวัตถีแล้ว เข้าไปสู่พระเชตวันถวายบังคมพระศาสดาสดับธรรมกถาในที่สุดแห่งกถาก็ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลพวกท่านถวายทานอยู่ในสำนักของพระศาสดาประมาณกึ่งเดือนแล้วทูลน,นิมนต์พระศาสดาให้เสด็จไปสู่เมืองโกสัมพี เมื่อพระศาสดาจะทรงประทานปฏิญญาจึงตรัสว่าคฤหาบอดีทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายย่อมยินดียิ่งในเรือนว่างแลเศรษฐีทั้งสามกราบทูลว่าข้อนั้นพวกข้าพระองค์ทราบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะการที่พระองค์เสด็จมา ด้วยสารที่ผู้ฆ่าพระองค์ส่งไปย่อมควรดังนี้แล้วกลับสู่เมืองโกสัมพีให้สร้างมหาวิหารสามหลังคือโคสกะเศรษฐีให้สร้างโคสิตารามกุกุตะเศรษฐีให้สร้างกุกุตารามปาวาริกะเศรษฐี ให้สร้างปาวาริการามแล้วส่งสารไปทูลน,นิมนต์พระศาสดาพระศาสดาทรงสดับสารนั้นแล้วก็ได้เสด็จไปในที่นั้นเศรษฐีเหล่านั้นต้อนรับนิมนต์ให้พระศาสดาเสด็จเข้าไปสู่วิหารแล้วมอบถวายสามครั้งว่าข้าพระองค์ ขอถวายวิหารนี้แก่ภิกษุสงฆ์อันมาแต่สี่ทิศซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขดังนี้แล้วย่อมปฏิบัติตามวาระวาระพระาศาสดาย่อมประทับอยู่ในวิหารหนึ่งหนึ่งทุกๆุกวันประทับอยู่ในวิหารของเศรษฐีคนใดก็ย่อมเสด็จเที่ยวไป เพื่อบินทบาทที่ประตูเรือนของเศรษฐีคนนั้นแหละเรื่องสามเศรษฐีดาบทกับเทวดาจบ